เราจะมาพูดถึง iPad Pro ในเรื่องของสิ่งที่ชอบและไม่ชอบนั่นเองนะครับสิ่งที่เราชอบสิ่งแรกเลยนั่นคือเรื่องของมัลติทัสกิ้งนั่นเองนะครับทุกคนข้อที่3แบตไม่อึดขนาดนั้นอันนี้ชิกรีนนูชอนนะฮะคลิปวิดีโอนี้เราจะมาทำ iPad Pro ซีรีส์นั่นเองนะครับทุกคน EP เท่าไหร่แล้วจำไม่ได้นะครับซึ่งวันนี้เนี่ยเราจะมาพูดถึง iPad Pro ในเรื่องของสิ่งที่ชอบและไม่ชอบนั่นเองนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่าเรามีอะไรที่เราชอบใน iPad Pro และไม่ชอบใน iPad Pro บ้างนะก็อันนี้เราใช้มาประมาณ4เดือนได้แล้วนะทุกคนก็อัปเดตกันนิดนึงนะครับแล้วก็อันนี้เนี่ยวิดีโอนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะครับที่รู้สึกว่าไม่ชอบบางคนเนี่ยอาจจะชอบในเรื่องที่เราไม่ชอบก็ได้นะครับก็ขึ้นอยู่แต่ละบุคคลเลยนะครับแค่มาแชร์ให้ฟังกันว่าชอบอะไรไม่ชอบอะไรนั่นเองนะฮะเดี๋ยวเรามาพูดถึงเรื่องของสิ่งที่ชอบกันก่อนสิ่งที่เราชอบสิ่งแรกเลยนั่นก็คือเรื่องของมัลติทัสกิ้งนั่นเองนะครับทุกคนมัลติทัสกิ้งเนี่ยก็คือการที่เราเนี่ยสามารถใช้แอปหลายๆแอปพร้อมกันได้นะครับทุกคนซึ่งเราจะดู YouTube พร้อมกับเราเล่น IG ก็ได้หรือเราดู YouTube พร้อมกับวาดรูปก็ได้เราดู YouTube พร้อมกับการเขียนโน้ตก็ได้นะครับซึ่งทำในเวลาเดียวกันได้นะครับอันนี้คือสิ่งที่เราชอบเพราะว่าเราอ่ะเป็นคนที่ชอบทำอะไรพร้อมกันหลายๆอย่างอย่างเช่นแบบดู YouTube ไปเล่น IG ไปดู YouTube ไปเล่น Twitter ไปดู YouTube ไปเล่น Facebook ไปอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือสิ่งที่เราชอบมากๆเลยนะใน iPad Pro ละแต่ว่าฟังก์ชันนี้มันติดทัสกิ้งอ่ะมันก็มีในรุ่นอื่นด้วยก็ใครที่ใช้ Air หรือใครที่ใช้ Pro หรือใครที่ใช้ iPad เจนล่าสุดเนี่ยก็น่าจะมีให้ได้ใช้กันนะฮะทุกคนก็ลองไปใช้กันดูซึ่งเราชอบมากๆอันนี้คือเลิฟคือสิ่งที่เราแบบต้องการนะครับชอบมากๆนะฮะและสิ่งที่ชอบสิ่งที่2นะครับนั่นก็คือรองรับ 4K อันนี้คือแบบว่าซึ่งอันนี้คือมันเป็นเรื่องที่แบบว่าเออมันอาจจะแบบว่ามันน่าตื่นเต้นตรงไหนหรอคะมันก็รองรับ 4K มานานแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะทุกคนซึ่งเราเนี่ยเพิ่งเคยได้มีโอกาสใช้ iPad พร้อมกับดู 4K นั่นเองนะทุกคนซึ่งไอ้ 4K เนี่ยมันมีความแบบว่าทำให้เราเนี่ยได้อรรถรสในการดูหนังดูซีรีส์ดู YouTube มากยิ่งขึ้นแล้วประเด็นหลักเลยเนี่ยสมัยนี้ยุคนี้นะครับ YouTube อ่ะก็คือมีหลายๆช่องที่แบบว่าเริ่มทํา 4K แล้วหรือแบบแฟนแคมศิลปินเกาหลีอ่ะก็คือมี 4K แล้วมันทำให้ฉันรู้สึกแบบว่าการที่ได้ดูแบบ 4K มันเป็นอะไรที่แบบว่าจึ้งตาดีนะทุกคนแล้วแบบว่าไอ้พวก 4K อ่ะถึงแม้หน้าจอมันจะอย่างนี้แต่ว่าความละเอียดมันแบบละเอียดมากทำให้เราสามารถที่จะซูมเข้าไปใกล้ๆอย่างเงี้ยนางก็ยังเห็นอยู่อะไรอย่างเงี้ยทุกคนซึ่งมันแบบดีมากเราประทับใจมากคือแบบอันนี้คือเรื่องที่แบบว่าเฮ้ยชื่นชอบมากเพราะว่าก่อนหน้านั้นที่เราใช้ iPad Gen 7อ่ะคือมันดูได้ไม่ถึง 4K นะทุกคนมันดูได้แค่ Full HD แล้วเราก็รู้สึกแบบว่าบางทีเราอยากดูอะไรที่มันเป็น Full แบบ 4K มันก็ดูไม่ได้นะครับทุกคนซึ่งพอได้ใช้แบบรุ่นนี้แล้วก็ได้ดู 4K ก็รู้สึกแบบที่สุดเพราะว่านอกเหนือจากการที่เราจะได้ดูวิดีโอ 4K แล้วเนี่ยเรายังจะได้เห็นคุณภาพของวิดีโอของเราที่เราทำงานเนี่ยได้ชัดขึ้นด้วยถ้าสมมุติในอนาคตเรามีโอกาสได้ไปซื้อกล้องหรือว่าได้เปลี่ยนกล้องเป็นรุ่นที่มันมี 4K หรือว่า 2K ก็ตามเนี่ยแล้วเราได้เอามาใช้ตัดต่อวิดีโอใน iPad รุ่นเนี้ยเราก็จะได้คุณภาพแบบ 4K นั่นเองนะครับทุกคนซึ่งมันก็ดีมากๆแล้วก็จะได้เห็นความละเอียดคลิปวิดีโอชัดขึ้นข้อ3ทำงานได้ลื่นมากเรนเดอร์งานได้เร็วมากด้วยความที่มันเป็น CPU แบบรุ่นใหม่ใช่ไหมทุกคนมันก็จะมีความว่าทำงานได้เร็วขึ้นแล้วก็เรียกว่ามันลื่นอ่ะไม่ค่อยมีสะดุดเวลาทำงานก็คือแบบว่าดูวิดีโอที่เราถ่ายไว้เนี่ยมันก็ไม่ค่อยสะดุดมันก็ไม่กระตุกมันก็ลื่นไหลตัดงานได้ง่ายขึ้นได้ดีขึ้นไม่ค่อยแหลกไม่ค่อยมีบั๊กไม่ค่อยมีความอ่องนะครับทุกคนแล้วก็เรนเดอร์งานได้ค่อนข้างเร็วนะก็คือแบบวิดีโออ่ะมันบางทีมันจะต้องใช้เวลาในการเรนเดอร์งานถ้าใครแบบว่าทำงานวิดีโอจะรู้ว่าแบบว่าวิดีโออ่ะบางทีมันเรนเดอร์งานนานมากนะทุกคนซึ่ง iPad อ่ะรุ่นนี้นะครับ iPad Pro อ่ะเรนเดอร์งานได้เร็วมากประทับใจมากแล้วก็แบบเสร็จปุ๊บอัพลง YouTube ปุ๊บเรียบร้อยภายในเวลาที่แบบไม่นานมากนะทุกคนคือแบบมันตอบโจทย์ชั้นมากๆนะครับมันเป็นดั่งเหมือนคอมอีกเครื่องนึงของชั้นเลยนั่นเองนะอันนี้คือดีมากๆแล้วก็การทำงานด้านอื่นๆอย่างเช่นแบบการทำเบื้องหลังบ้าน YouTube หรือแบบวาดรูปหรืออะไรต่างๆนานาก็คือลื่นไหลดีมากๆเลยนะครับทุกคนอันนี้คือแบบเรื่องที่ชอบอีกเรื่องนึงนั่นเองนะครับต่อไปเนี่ยเรามาพูด
ึงสิ่งที่ไม่ชอบกันบ้างมันมีสิ่งที่ชอบแล้วมันก็ต้องมีสิ่งที่ไม่ชอบนะครับสิ่งที่ไม่ชอบสิ่งแรกเลยนะครับข้อที่1ก็คือเรื่องของมัลติทาสกิ้งที่มันยังเป็นบั๊กอยู่มันยังอ่องๆอยู่มันยังงงๆอยู่ถึงแม้ว่าเราจะชอบมันเนี่ยแต่ว่ามัลติทาสกิ้งเนี่ยมันจะมีความอ่องอยู่บ้างนะทุกคนอย่างเช่นแบบทำงานอันนั้นทำงานอันนี้อยู่หายแบบทำงานพร้อมกันดู YouTube ไปด้วยหรือทำงานไปด้วยเนี่ยพร้อมๆกันเนี่ยบางทีเนี่ยมันก็จะแบบเราไม่สามารถขยายหน้าจออันนั้นได้หรืออะไรอย่างนี้หรือบางทีเนี่ยกดเปลี่ยนแอปไปอีกแอปนึงไปเรื่องแบบเล่นอีกแอปนึงอะไรอย่างเงี้ยมันมาเด้งอยู่ตรงกลางบางหน้าจอ YouTube อะไรอย่างเงี้ยคือมันก็จะเกิดขึ้นได้นะครับทุกคนบางทีเนี่ยเราใช้อีมัลติทาสกิ้งแล้วเปิดจอใหญ่อยู่ปุ๊บแล้วมันมีคนไลน์มาหรือทำงานหรือคุยงานหรือ IG มา DM มาอะไรอย่างเงี้ยบางทีมันไม่แจ้งเตือนเพราะว่ามันคิดว่าเราเปิดแอปนั้นอยู่อะไรอย่างเงี้ยเธอมันก็เลยมีปัญหานิดนึงซึ่งเป็นสิ่งที่เราแบบว่าก็ไม่เชิงว่าไม่ค่อยชอบหรอกแต่มันรู้สึกว่ามันยังเป็นปัญหาอยู่นิดนึงเหมือนยังพัฒนามาได้ไม่จึ้งพอไซส์ของการใช้มัลติทาสกิ้งเนี่ยก็คือมันมีความฟิกอยู่ระดับนึงนะทุกคนบางแอปเนี่ยก็สามารถที่จะย่อเล็กได้บางแอปเนี่ยก็จะสามารถที่จะย่อใหญ่ได้หรือบางแอปเนี่ยย่อเล็กแล้วมันจะเป็นอีกขนาดนึงอะไรอย่างเงี้ยคือมันก็มีความจำกัดอยู่ระดับนึงด้วยนะครับทุกคนข้อที่2ถึงการทำงานมันจะลื่นมันจะยังไงมันจะแบบว่าลื่นไหลแต่มันก็ยังอ่องอยู่ในบางเรื่องนะครับทุกคนเช่นการที่เราเนี่ยใช้เบราว์เซอร์หรือ Google Chrome อะไรอย่างเงี้ยบางทีเนี่ยเราเปิดหลายๆอันใช่มั้ยอันนี้มันอาจจะไม่ได้เป็นความผิดของเครื่องหรอกมันเป็นความผิดของซันเองที่ซันน่ะใช้เยอะแต่ว่าถ้าซื้อโปรมานะมันก็ควรจะใช้เยอะๆได้หรือเปล่าทุกคนมันก็จะมีความแบบสมมติเปิดโคมแบบหลายๆอันพร้อมๆกันอย่างเงี้ยแล้วก็แบบสลับหน้าสลับไปสลับมาเปลี่ยนไปใช้โปรครีเอทแล้วก็สลับกลับมาใช้Google Chrome อย่างเงี้ยบางทีมันค้างแบบค้างไปเลยค้างแบบงงแล้วเราก็จะต้องแบบว่าล็อกหน้าจอปิดหน้าจอเปิดใหม่แล้วแอปมันก็จะหายไปพอแอปหายไปอ่ะไอ้ Google Chrome ที่เราเปิดแท็บๆไว้อ่ะบางทีมันหายไปหมดเลยทุกคนแท็บที่เราเคยเปิดไว้มันก็คือหายไปหมดเลยแล้วเวลาเราจะกลับมาใช้อีกรอบนึงเนี่ยเราก็ต้องมาเปิดประวัติแล้วก็กดดูทีละอัน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 อะไรเงี้ยมันก็เลยมีความรู้สึกว่างงนิดนึงถึงแม้ว่าเธอจะเป็นโปรแต่เธอก็ยังโปรไม่สุดเข้าใจใช่ป่ะแล้วก็อีกความอ๋องนึงที่เราเจอก็คือแป้นพิมพ์นางจะมีความบางทีแบบติดบั๊กหรืออะไรก็ไม่รู้อะที่แบบว่าคีย์มันไม่ตรงกับตัวอักษรนั้นๆนะอย่างเช่นแบบจะกดตัว W ไปโดนแบบจะไปกด W แต่ไปโดนตัว E อย่างเงี้ยคือแบบบางทีมันงงๆฉันก็งงเหมือนกันว่ามันเป็นเพราะอะไรนะทุกคนอาจจะต้องรอ iOS เวอร์ชั่นใหม่ขึ้นมานั่นเองนะครับทุกคนข้อที่3แบตไม่อึดขนาดนั้นก็คือเป็นแพดบอก iPad Pro 11นิ้วนะทุกคนแต่เรารู้สึกว่ามันไม่ได้แบตอึดขนาดนั้นแต่ว่าเรารู้สึกว่ามันก็ขึ้นอยู่กับการใช้งานของเราด้วยนะอันนี้ก็แล้วแต่คนนะทุกคนด้วยความที่มันเป็น iPad Pro ใช่มั้ยมันสามารถดู 4K ได้ดู YouTube ได้ดูซีรีส์ดูอะไรได้ในความละเอียดที่ดีขึ้นทำให้บางทีมันอาจจะกินแบตมากขึ้นนั่นเองนะครับทุกคนทีนี้เนี่ยมันก็มีแอบมีปัญหานิดนึงเพราะว่าด้วยความที่เราดู YouTube อะไรอย่างเงี้ยเราใช้ดู YouTube ทำงานอะไรอย่างนี้แต่แบตมันก็ลดค่อนข้างเร็วนะครับทุกคนอย่างที่เราเจอมาก็คือเราเนี่ยใช้ iPad เนี่ยไปที่ทำงานนะฮะทุกคนแล้วก็ดู YouTube นะครับประมาณ 2-3 ชั่วโมงเนี่ยก็ลดไปประมาณ 30% ได้แล้วนะฮะทุกคนแล้วก็เวลาจะใช้ทำงานอันนี้แค่ดู YouTube นะแต่ถ้าใช้ทำงานจริงๆอ่ะก็คือจะลดเร็วกว่านี้ถ้าตัดต่อก็คือลดเร็วมากซึ่งถ้าว่าจะไปใช้ข้างนอกเนี่ยจะเอาไปใช้ข้างนอกเนี่ยเราก็ต้องพกที่ชาร์จแบตไปด้วยนั่นเองนะฮะทุกคนก็คือแบตค่อนข้างไหลเร็วโอเคประมาณนี้นะครับสำหรับการพูดถึงสิ่งที่ชอบและไม่ชอบใน iPad Pro นั่นเองนะครับทุกคนอันนี้ปี2022นะครับก็อันนี้ก็เป็นยกเรื่องที่ชอบแล้วก็ไม่ชอบมาบางส่วนนะไอสิ่งที่เราไม่ชอบอ่ะไม่ใช่ว่าเราแบบรู้สึกมันเป็นปัญหากับเราจนเราแบบไม่สามารถที่จะใช้งานได้เลยนะทุกคนไอสิ่งที่เราไม่ชอบเนี่ยมันก็แบบเหมือนแบบเป็นเจอปัญหาที่แบบมันเราก็ยังงงกับนางอยู่บ้างหรืออะไรเงี้ยซึ่งเราคิดว่าในอนาคตนางก็อาจจะมีการปรับเปลี่ยนได้นะครับสิ่งที่เราไม่ชอบเนี่ยมันก็มีวิธีแก้ไขในแต่ละอย่างที่แตกต่างกันซึ่งเราก็สามารถแก้ไขตามในวิธีแบบนั้นได้นั่นเองนะทุกคนก็ไม่ได้แบบซีเรียสอะไรมากนะครับถึงแม้จะไม่ชอบแต่ก็ยังต้องใช้อยู่เพราะว่าจริงๆเนี่ยสิ่งที่ชอบมันมีมากกว่านั้นเยอะมากแต่ว่าเราอะยกมาแค่นี้เพราะว่ามันจะได้บาลานซ์กับสิ่งที่ไม่ชอบไม่งั้นเนี่ยมันจะเป็นเหมือนฟิลเหมือนแบบว่าสิ่งที่ชอบ20สิ่งที่ไม่ชอบ5อย่างเงี้ยคือมันก็จะแบบเอ้าเอ็นเอียงอะไรขนาดนั้นก็เลยยกมาอย่างละ3แล้วกันนั่นเองนะครับทุกคนถ้าใครชอบวิดีโอ iPad Series เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะครับทุกคนแล้วไว้เจอกันใหม่วิดีโอหน้าวิดีโอนี้ขอตบไปก่อนนะครับ